ทางกรมการแพทย์ค่ะได้มีการเปิดเผยผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพของผู้ที่ติดเชื้อโควิดนะคะเรียกว่าภาวะลองโควิดลองคือยาวอ่ะคือถึงแม้ว่าจะหายจากการติดเชื้อโควิดแล้วเชื้อไม่มีในร่างกายแต่ไอ้ผลพวงของการติดเชื้อของคุณน่ะนะมันจะส่งผลต่อร่างกายของคุณต่อไปแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจากติดเชื้อตั้งแต่3เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ตรวจพบเชื้อและอาการอาจจะอยู่นานอย่างน้อย2เดือนด้วยนะคะกระทบกับเรื่องอะไรบ้าง1เลยคือระบบทางเดินหายใจคุณอาจจะมีอาการหอบเหนื่อยไอเรื้อรังบางคนไอไม่หยุดไอยังไม่หายเลยนะคะถึงแม้ว่าจะตรวจ ATK แล้วขึ้นขีดเดียวแล้วเนี่ยแต่อาการไอยังมีอยู่นะคะแล้วก็มีอาการหอบเหนื่อย2คือระบบทางจิตใจค่ะ 32.1% จะมีอาการนอนไม่หลับวิตกกังวลแล้วก็ซึมเศร้าเออไอนอนไม่หลับนี่ผมได้ยินมาหลายคนแล้วนะว่าเดี๋ยวนี้อย่างอื่นไม่เป็นอะไรแล้วพี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่อยากนอนมันนอนพยายามจะนอนก็ไม่หลับแล้วก็มีผลต่อการทำงานเนี่ยใช่ใช่แล้วมันจะอ่อนเพลียนะคะบางคนมีอาการที่ตกกังวลแล้วก็ซึมเศร้าระบบประสาท 27.33% คุณจะมีอาการอ่อนแรงเฉพาะที่แบบเฉียบพลันปวดหัวมึนหัวหลงลืมกล้ามเนื้อรีบ อันนี้มีผลนะคะระบบทั่วไปจะมีอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดตามข้อระบบหัวใจและหลอดเลือดมีอาการเจ็บหน้าอกแล้วก็ใจสั่นระบบผิวหนังบางคนจะมีอาการผมร่วงแล้วก็ผื่นแพ้อันนี้ค่ะคือแต่ละคนเนี่ยจะออกอาการที่แตกต่างกันไปนะคะโดยอาการผิดปกติที่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะหายได้เองค่ะหากผู้ป่วยมีอาการต่อเนื่องนานกว่า2เดือนถ้ายังไม่หายต้องไปหาหมอแล้วต้องไปหาหมอแล้วค่ะนะคะแล้วหมอจะวินิจฉัยให้นะคะว่ามันเกิดจากอาการลองโควิดหรือว่าอื่นๆนะคะปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการลองโควิดนี่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอายุเพศแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวอื่นๆด้วยนะคะโดยคุณหมอจักรรัฐพิทยาวงอานนท์ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยาค่ะท่านเคยให้ข้อมูลท่านให้คำแนะนำนะคะว่าหากผู้ติดเชื้อโควิดหายป่วยแล้วยังมีอาการอย่างที่กล่าวมาข้างต้นเนี่ยนะคะแนะนำให้พบหมอเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงค่ะเพราะว่าบางรายอาจจะเป็นผลจากตัวยาที่ใช้ในการรักษาหรือบางรายอาจจะมีโรคอื่นๆร่วมอยู่ด้วยเนี่ยนะคะครับอันนี้ก็เอาข้อมูลมาให้เห็นกันว่าคือไม่ได้มาให้ตกใจนะครับเป็นแต่ว่าอย่างที่บอกแหละคุณหมอบอกไม่ติดเลยดีที่สุดเพราะติดแล้วเนี่ยแม้ว่าจะหายก็อาจจะมีผลข้างเคียงต่อเนื่องยาวนานมาอีกสัก2เดือนเนี่ยนะแน่นอนมันก็เป็นประโยชน์อ่ะอาจจะเสียเรื่องการทำงานการทำมาหากินเราแล้วโอ้บางทีปวดหัวหลงลืมเนี่ยสมมติผมเป็นเนี่ยยุ่งเลยเนี่ยนะลองคุยอ่านไปเนี่ยอ้าวอันนี้อ่านแล้วอ่านอีกไม่ไปข่าวอื่นสักทีนึงเนี่ย คุณผู้ชมเปลี่ยนช่องหนีเลยนะลองโควิดทำพิษแล้วใช่ค่ะ